เลิกกันอีกคู่พระหนังช่อง3แพ้อาถรรพ์รัก7ปีอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่รอดค่ะทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดคู่รักพระหนังช่อง3อย่างคริสซี่ได้ออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มเค้กณัฐวัฒน์แล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีและทดลองใช้ชีวิตคู่อยู่ในบ้านเดียวกันวางแผนอนาคตแต่งงานเตรียมบ้านเรือนหอไว้รอแล้วโดยโพสต์นี้คริสซี่ได้เผยว่าสวัสดีค่ะมีซีเขียนโพสต์นี้หลังจากการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซีคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบตอนนี้ซีกับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันใดๆทั้งสิ้นส่วนในภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดำเนินให้เสร็จสิ้นค่ะสำหรับ The Bottom Club ตอนนี้เหลือแต่ซีเพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสำหรับ LINE Official จะเป็นการติดต่องานของซีเพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วๆนี้ก็ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แม่รู้ว่าเหลือซีเพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาค่ะซึ่งสุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูซี่มาตลอดเกือบ7ปีหวังว่าหากมีรักครั้งใหม่มันต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณอีกครั้งค่ะ